ทำกิ่งต้นองุ่นให้เราค่ะแล้วเพื่อนใน YouTube เขากลับไทยค่ะคนอิจฉาอิจฉาเขามากเลยนะชาลิสาแฟมิลี่ใครก็ดีใจกับนางนะคะถ้าอิจฉาที่เขาได้กลับแต่เราก็แบบดีใจกับนางที่นางได้กลับค่ะพวกเราคงไม่ได้กลับไทยนะคะแต่ก็คือภาวนาว่าอย่ามีเหตุฉุกเฉินก็จะไปสวีเดนนะคะทุกคนก็ตุรกีสักสิบวันก็ไปเก็บเห็ดเก็บหอยนะคะเก็บผลไม้ในไทยก็ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะชีวิตนี้ไม่มีแล้วนี่ก็คือชีวิตประจำวันไม่ใช่ประจำวันนะคะนานๆนะคะเราจะมาทำความสะอาดคอกน้องต่ายค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมนะคะหลักที่เราจะต้องทำเป็นประจำค่ะทุกคนค่ะเนาะแล้วเราเอาน้องต่ายไปทำอะไรแล้วก็เทไปในสวนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะเอาไว้ปลูกผักปีหน้าเนาะเร็วค่ะขอทำความสะอาดตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะทุกคนค่ะแน่นแน่นแน่นว่านึกว่ามันจะไม่รอดซะแล้วพ่อปู่นะคะแกเป็นคนปักชำกิ่งต้นองุ่นให้เราค่ะแล้วนะคะจริงๆแล้วมันเป็นพันธุ์ที่บ้านเนี้ยที่บ้านเราอ่ะเคยมีแต่สวให้เขาขุดรากถอนโคนเนาะอุ้มอ่ะเสียดายมากเลยตอนนั้นนะถ้ามีป่านนี้นะคะเป็นร่มแบบใหญ่สวยงามเชียวนะคะแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาเดี๋ยวแกปักชำกิ่งให้แล้วกันนะคะที่บ้านแกก็คือพันธุ์เดียวกันแกก็เลยปักชำกิ่งมาให้อุ้มทุกคนค่ะมีสีแดงนะคะมีองุ่นสีแดงแล้วก็มีองุ่นสีเขียวเนาะทุกคนค่ะปักชำก็ทำยังไงแกบอกว่าก็คือน้ำกิ่งที่มีอายุที่แบบก็คือไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะทุกคนค่ะเขาตัดมาใช่ไหมแล้วเขาก็นำไปแช่ในน้ำเป็นน้ำที่มีโคลนนะคะเป็นน้ำที่ผสมดินแต่ว่าจะให้มีน้ำขังตลอดเวลาเลยก็คืออย่างนั้นนะคะองุ่นอ่ะเขาถึงจะแตกรากขึ้นมาค่ะทุกคนต้นนี้นะคะมันเป็นของปีก่อนนะคะแกเอามาให้เนาะเราก็จะมาปลูกกันวางแผนไว้ว่าตรงนี้เราจะให้มันเป็นแบบเพิงค่ะทุกคนที่มีต้นองุ่นนะคะเขาเรียกว่าเลื้อยขึ้นแล้วก็อาจจะทำเหล็กนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีเหล็กมาให้มันเป็นค้างอะองุ่นมันต้องรอดก่อนค่ะทุกคนแกก็เลยเอามาเพิ่มให้เราเนาะตรงนู้นมีต้นกีวีด้วยนะคะ3ต้นกีวีก็มาลุ้นกันว่ามันจะรอดไปถึงไหนค่ะทุกคนเนาะนี้เป็นวานลอตตี้มานี่ก่อนลูกครบ1ปีค่ะทุกคนที่ลอตตี้มาอยู่บ้านเราลอตตี้จะไรเด้ลอตตี้จะไรเด้หนูไม่ต้องมาเขาละลอตตี้มาอยู่บ้านเราครบ1ปีแล้วค่ะน้องมาอยู่กับเรานะคะวันนี้นะคะวันที่28ก็คือครบ1ปีถ้าพี่ๆนะคะแม่ๆที่ติดตามก็จะทราบว่าน้องไม่ใช่เป็นน้องหมาที่อยู่กับครอบครัวเรามาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะแต่ว่ามีครอบครัวของน้องนะคะเขาประกาศหาบ้านให้น้องเพราะว่าครอบครัวจริงๆนะคะ
ตอนลอตตี้อายุยังไม่ถึงขวบเลยค่ะทุกคนตอนนี้ลอตตี้ใกล้จะ2ขวบนะคะเขามีความจำเป็นที่จะต้องตามครอบครัวนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะแล้วเขาก็มีหมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็คือได้บ้านหมดแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีคนเอาพูดไปก็น่าสงสารเนาะแต่ตัวนี้มันไม่มีคนเอาค่ะแล้วเพื่อนบ้านนะคะก็คือของพ่อปู่เขารู้จักกันเขาก็เลยถามว่าฉันได้ยินว่าลูกชายเธอลูกสะใภ้เขาแบบ อยากได้หมาน้อยไปเลี้ยงฉันมีคนรู้จักที่เขาหาบ้านให้น้องหมาของเขาเธอถามเขาหน่อยซิว่าเขาโอเคไหมหรือว่าเธอจะเลี้ยงเองถามพ่อปู่อย่างนี้เนาะพ่อปู่ก็บอกว่าฉันไม่อยากเลี้ยงเองหรอกเพราะว่าน้องหมาแกเพิ่งเสียไปแกยังทำใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งแกบอกว่าแกยังไม่พร้อมแหละพูดง่ายๆทีนี้แกก็เลยถามเราอุ้มก็บอกสาวว่าหมาตัวเนี้ยพันเนี้ยมันหน้าตามันเป็นยังไงนะคะมันดูในอินเทอร์เน็ตหน้าตามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะดูในอินเทอร์เน็ตแบบสวยงามมากนะคะแต่ลูกเราสภาพมันได้ดีที่สุดแค่นี้เนาะนั่นเราก็เลยตัดสินใจรับน้องมาอุปการะนะคะวันนี้วันที่28ธันวาคมก็ครบ1ปีพอดีที่ลอตตี้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวของพวกเราค่ะถามว่ามีน้องหมามาอยู่เพิ่มเป็นยังไงบ้างลอตตี้นะคะตอนแรกๆก็กลัวว่าจะเข้ากับโคล่าไม่ได้แต่โชคดีมากนะคะที่โคล่าเป็นน้องหมาที่แบบรักทุกคนโคล่าเป็นหมาที่ใจดีมากนะคะรักทุกคนเลยก็เลยเป็นความโชคดีของลอตตี้ไปนะคะตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณสักมกรานะคะกุมภาเราก็จะพาลอตตี้ไปทำหมันค่ะทุกคนค่ะเองค่ะตอนนี้นะคะทุกคนคะอากาศอยู่ที่14องศาซึ่งมันเป็นอะไรที่อุ่นนะคะแต่ว่าเราต้องห่อหุ้มตามที่บอกเดี๋ยวเราจะไม่สบายก็เลยพาทุกคนมาอยู่ในแปลงผักค่ะต้นองุ่นก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะไอ้ลอตตี้มันก็ชอบขุดนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะทุกคนแล้วอุ้มมาทำอะไรช่วงนี้ปลูกผักได้แล้วเหรอยังไม่ได้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมอยู่นะคะวันนี้ตรงกับวันอัดคลิป28ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะไปออกอากาศ1วันหลังจากนั้นนะคะก็วัน29เนาะทุกคนค่ะหรือวันที่30อย่างช้าสุดนะคะเราอุ้มทำอะไรอุ้มก็เลยนะคะมาเซตเอาต้นกวางตุ้งนะคะซึ่งอุ้มไม่เข้าใจว่าอุ้มปลูกกวางตุ้งแต่ละครั้งอะคือต้นมันแคระตลอดเลยต่างจากเพื่อนของอุ้มนะคะเขาปลูกเหมือนกันแต่คือกอเขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าเป็นจากดินเราหรือเปล่าหรือเป็นจากเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็เลยเอาไปให้ลูกค่ะเอาให้น้องตายละกันคือแม่ปลูกแม่ไม่ต้องกินหรอกถ้าแบบมันไม่ค่อยสวยนะก็คือให้น้องตายนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของหอมนะคะทุกคนค่ะต้นหอมใช่ไหมคะอุ้มก็เลยเอาโซนตรงนี้นะคะมากลับหน้าดินนิดนึงนะคะให้แบบวัชพืชเนาะให้เขากลายเป็นปุ๋ยนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะนับจากนี้ไปก็ประมาณสักเดือนกุมภานะคะก็จะต้องสั่งปุ๋ยนะคะขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกเอามาบำรุงดินแล้วก็เตรียมปลูกผักได้แล้วค่ะทุกคนค่ะที่บางประเทศนะคะคือหิมะตกเยอะมากเลยแต่เซอร์เบียปีนี้ไม่มีหิมะเลยช่วงคริสต์มาสก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นอะไรที่อีกฟีลลิ่งหนึ่งค่ะทุกคนเนาะยังไงก็ได้ค่ะได้หมดอันไหนไม่สวยแล้วก็ไม่เอาแล้วที่เมืองไทยบ้านเราตอนนี้ก็อากาศก็น่าจะกำลังเย็นสบายเนาะตอนดึกๆช่วงธันวาคมเนาะช่วงอากาศหนาวๆกำลังเย็นสบายเลยเนาะเห็นเพื่อนใน YouTube เขากลับไทยค่ะทุกคนอิจฉาเขามากเลยนะคืออิจฉาจริงๆเลยช่วงนี้ถ้าได้กลับไทยเราไม่ได้กลับไทยช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะมาหุยนานมากแล้วจริงๆค่ะทุกคนนานมากแล้วจริงๆนะคะเป็น 7-8 ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้กลับช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะส่วนมากก็จะกลับหลังจากนั้นหรือก่อนนะคะแล้วพอใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วก็กลับบ้านนะคะกลับมาเยอรมันนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็คือเลยเห็นเพื่อนใน YouTube นะคะของเพื่อนที่ทำ YouTube ด้วยกันเนาะอยู่สวีเดนนะคะของคุณชาริสาแฟมิลี่กลับเมืองไทยแบบอู้อิจฉานางมากเลยนะคะแต่ก็ดีใจกับนางนะคะทั้งอิจฉาที่เราได้กลับแต่เราก็แบบดีใจกับนางที่นางได้กลับบ้านในรอบ 7-8 ปีนะคะจนแบบลูกๆนะคะคือมีลูก3คนแล้วนางยังไม่ได้พาลูกๆนะคะไปหา
ากับยายเลยค่ะทุกคนค่ะก็ดีใจกับนางมากๆเลยนะคะเราอิจฉาเขานะปีนี้เราคงไม่ได้กลับค่ะทุกคนก็คือปีที่จะถึงเนี่ยนะคะปีเนี่ยที่จะใหม่เนี่ยพวกเราคงจะไม่ได้กลับประเทศไทยค่ะทุกคนถ้าตามที่เราวางแผนไว้นะคะปี2024นะคะทุกคนค่ะพวกเราคงไม่ได้กลับไทยนะคะหมายถึงว่าอุ้มคงไม่ได้กลับนะคะแล้วสวก็ไม่ได้กลับด้วยนะคะเพราะว่าสวแกบอกว่าคือฉันเพียงพอกับประเทศไทยแล้วฉันไปมาแบบโอ้หลายต่อหลายครั้งมากเลยนะคะตั้งแต่ก่อนเราแบบจะตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันเนาะนานมากแล้วค่ะน่าจะ30กว่าเที่ยวได้แล้วแหละแกก็เลยว่ามันเหนื่อยเต็มทีแล้วก็คือมันโอเคมันอิ่มตัวแล้วอุ้มก็เลยเออถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าได้กลับก็คืออุ้มจะกลับคนเดียวเมืองไทยนะคะหลังจากนี้ไปแต่ว่าถ้าแกจะกลับด้วยก็โอเคค่ะเนาะแต่ก็คือภาวนาว่าอย่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นคนที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเหตุต้องให้อุ้มกลับถ้าอย่างนั้นอะกลับค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าตามแบบเออจะกลับไปเยี่ยมนะคะก็คือปีหน้าจะไม่ได้กลับก็คือจะเป็นปี25นะคะก็คือ2025นะคะอาจจะเป็นต้นปีอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะกลับไปเมืองไทยเนาะแล้วไม่คิดถึงบ้านหรอไม่ได้กลับบ้านเป็นปีๆมันคิดถึงค่ะทุกคนแต่ตั้งแต่เรามี YouTube นะมันก็เลยทำให้โลกของเรามันใกล้กันมากขึ้นคือได้คุยกับน้าได้คุยกับพ่อได้คุยกับพ่อเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 2-3 ครั้งคุยกับน้าเนี่ยก็คือเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะทุกคนเนาะมันก็เลยคลายความคิดถึงไปได้เยอะเลยนะคะไม่เหมือนสมัยที่เรามาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะโอ้ยทรมานมากนะคะทุกคนค่ะแต่โทรศัพท์ทั้งทีก็ค่าโทรก็แพงนะคะแพงมากแล้วถ้าไม่ปลายทายเราจะไปไหนกันนะคะทุกคนค่ะปีที่จะถึงเนี่ยนะคะก็คือปีหน้าเนาะพูดง่ายๆเดี๋ยวทุกคนจะงงก็คือปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยค่ะทุกคนปี2525เนาะในเมื่อเราตัดสินใจที่เราไม่กลับไทยแล้วนะคะเราจะไปไหนเราจะทำอะไรคะทุกคนก็แผนการของอุ้มนะอุ้มก็จะไปสวีเดนนะคะทุกคนสัก2อาทิตย์แล้วก็สวบอกว่าอาจจะไปตุรกีสัก10วันก็อาจจะไปตุรกี10วันนะคะแล้วเยอรมันก็ต้องไปอยู่แล้ว 3-4 ครั้งแน่นอนเลยนะคะปีที่จะถึงนี้เนาะแล้วก็ปลายทายถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินนะก็จะไม่ได้กลับแต่ว่าถ้าแบบที่บ้านมีปัญหาอะไรที่แบบใหญ่หลวงนะคะแบบมีคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นกลับชัวร์ค่ะทุกคนค่ะแต่ตามที่วางแผนการไว้นะเราจะไม่ได้กลับประเทศไทยค่ะเสียใจไหมก็ตามที่บอกค่ะทุกคนไม่ได้เสียใจนะคะแต่อาจจะมีคิดถึงบ้านบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาพี่แอมเนาะไปสวีเดนไปอยู่2อาทิตย์ไปเก็บเห็ดเก็บหอยนะคะเก็บผลไม้เก็บผักป่ามันก็มีความสุขแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็ปลูกผักด้วยนะคะก็ขายผักด้วยนะคะขายผักที่เราขายได้ก็นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะทุกคนค่ะถึงไม่ได้กลับประเทศไทยก็ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะชีวิตนี้ไม่มีใครที่จะได้อะไรไปเสียซะทุกอย่างโดยที่ไม่ยอมเสียอะไรเลยมันไม่มีหรอกค่ะทุกคนค่ะดังนั้นเราไม่ได้กลับไทยเราก็ได้อยู่บ้านกับลูกๆกับสามีกับครอบครัวของเราไปเนาะก็ชดเชยกันไปค่ะนะเอาไปลูกเก๋ได้บ้านเก๋บ้านโฮเลนอันนี้มันทำอะไรลูกทำอะไรบราโบบราโบอ้อนั่นลูกไปไหนไปนู่นเดี๋ยวโดนกล้องหมอไปนู่นไปว้าวเบรกแตกเบรกแตกเราอ่ะเอามาไม่เสร็จหรอกให้ลาตีบังลาตีอ่ะโอ้ยขอลาให้น้องเล่นด้วยหรออืมให้น้องเล่นเลยเหรอ What's that apple? What's that apple? ขโมยเลยวันนี้เราจะมาทำเค้กหินอ่อนกันค่ะทุกคนค่ะมีพี่ๆบอกว่าเรียกว่าเค้กหินอ่อนซึ่งอุ้มไม่รู้จริงๆนะคะว่าเป็นภาษาไทยคือเค้กหินอ่อนเรานะคะที่นี่จะเรียกว่ามาโมคูเคนก็จริงๆก็ตรงตามตัวเลยคือมาโมก็คือหินอ่อนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากคุณพี่ FC ด้วยนะคะสูตรอุ้มก็เช่นเคยค่ะอุ้มจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะขนมมาโมคูเคนอันนี้นะคะอุ้มเคยทำบ่อยหลายครั้งมากเลยนะคะถ้าใครอยากลองไปทำตามก็ยินดีมากๆเลยค่ะจริงๆในสูตรเราจะใช้ไข่ไก่ขนาดเบอร์เอ็มนะคะแค่3ฟองเท่านั้น
แต่อุ้มส่งสวอไปซื้อนะคะก็ได้ขนาดเล็กมาอุ้มก็เลยใส่ไข่ไปตอนแรกคิดว่า4ฟองอะค้างคาใจก็ใส่ไป5ฟองเสียเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำส่วนประกอบทุกอย่างนะคะมาปั่นรวมกันจนเข้าที่ดีนะคะอุ้มจะปั่นประมาณ 7-8 นาทีค่ะทุกคนแล้วเราก็เทลงในแม่พิมพ์นะคะทิ้งส่วนที่เหลือไว้ประมาณ1ส่วนเพื่อที่เราจะนำไปผสมกับผงโกโก้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเรานำส่วนที่เหลือนะคะไปผสมกับผงโกโก้ค่ะทุกคนแล้วก็เติมนมจืดไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปอบที่ไฟ180องศาใช้เวลาในการอบประมาณ 30-40 นาทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะทุกคนค่ะขั้นตอนตรงนี้ต้องแอบระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเค้กของเรามันแห้งกรอบจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่นุ่มลิ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วจ้าขนมมาโมคิวเคนของเรานะคะขนมเค้กเข็นอ่อนของเราค่ะบ้านอุ้มนะเตาอบอะค่อนข้างแรงอุ้มก็เลยใช้ไฟแค่150องศาเท่านั้นแล้วก็อบประมาณ 35-40 นาทีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้เค้กที่ออกมาหน้าตาแบบเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะเนี่ยสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมการกดคอมเมนต์การกดหัวใจการกดนิ้วโป้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้เรามาทานขนมด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีนะคะจุ๊บๆบ๊ายบาย